ครับตอนนี้เราก็สุกสะกันอยู่นะครับสุกน้ำครับสุกสะกันเราจับปลาครับตอนนี้น้ำยังไม่แห้งดีครับแต่ว่าก็มีปลากระโดดขึ้นมาเรื่อยครับตรงนี้เป็นพวกปลาตะเพียนปลาขาวตรงนี้ครับเกิดขึ้นมาแล้วก็เก็บไปครับสาลูกใหญ่เลยครับเนี่ยครับแอ่งนี้ก็ปลาเยอะครับเราจะเห็นปลาตะเพียนเต็มไปหมดเลยครับปลาตะเพียนนี่ก็ไม่ใช่ปลาเลี้ยงครับปลาขาวปลาตะเพียนก็จะครับก็ว่ายมาตามน้ำครับแล้วก็รอเก็บตรงนี้เลยครับเก็บรอไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำจะแห้งแล้วก็จับปลากันได้เต็มที่ครับได้โชว์ได้เยอะไหมโอ้อันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับหลายโลแล้วครับก็รอจับไปเรื่อยๆครับ